สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Super Trader Thailand Season 3ครับผมค่ะแล้วครับคุณหนุ่ยเรา2คนนะคะแน่นอนครับทุกวันจันทร์ค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วครับคุณหนุ่ย1กันยายนนี้เริ่มดีเดย์แล้วสำหรับการแข่งเทรด Super Trader Thailand Season 3ตอนนี้ผู้สมัครทุกท่านก็โอนเงินเข้าพอร์ตกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่คือเตรียมพร้อมฟิตเต็มที่เลยนะคะใครจะเป็นผู้ที่คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปปีนี้เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับผู้สมัครเยอะขึ้นโค้ชเยอะขึ้นระดับอาจารย์เยอะขึ้นนะครับผมและวันนี้ก็เช่นเคยครับแขกรับเชิญของเรานะครับยังเป็นเดอะมาสเตอร์อยู่แต่จะเป็นใครเดี๋ยวรอเบรกหน้านะครับผมในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาตามกันดูว่ากติกาและรายละเอียดในโครงการในซีซั่น3นี้เป็นอย่างไรครับคุณหน่วยซีซั่น2ที่ผ่านมาก็เข้มข้นน่าดูเหมือนกันนะครับปีนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องของ TFX และ Derivative Warrant ด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกานิดๆหน่อยๆเพื่อความเข้มข้นนะคะของการแข่งขันนะคะสำหรับในปีนี้เนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะการแข่งขันไม่ได้จำกัดเฉพาะหุ้นเท่านั้นเพราะว่ามี TFX เข้ามาด้วยแล้วก็เน้นไปที่ Derivative Warrant ด้วยนะคะการแข่งขันก็ยังคงเป็นการแข่งขันด้วยการใช้เงิน Cash Balance ลงทุนการเปิดพอร์ตโอนเงินเข้าไปคนละ 100,000 บาทเหมือนเดิมแล้วก็มีการเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลจำนวนทั้งหมด4ท่านครับผมค่ะเอาล่ะครับต้องบอกว่าในรอบนี้เราจะแข่งแบ่งเป็นรอบออดิชั่นในสเตจ1นะครับผมว่าจะแข่งกันตั้งแต่เดือน1กันยายนถึง25กันยายนนี่คือเป็นสเตจ1นั่นเองนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับใช้เงินเป็นแข่งในบัญชีแคชบาลานซ์จำนวน 100,000 บาทครับนะครับเข้าสู่รอบเซมิไฟแนล4ท่านนะครับผมโดยผู้ที่มี NAV สะสมสูงสุดจากหุ้น3ท่านครับคนหนึ่งมาจากการแข่ง Derivative Warrant นะคะค่าย DW 28 Macquarie 1คนนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานั่นเองก็จะรวมกันเป็นทั้งหมด4คนครับนะครับแล้วก็วันที่ต้องขายหุ้นทั้งหมดในพอร์ตก็คือวันที่25พฤศจิกายนนั่นเองนะครับ59นะครับถึงจะคิดคะแนนได้และที่สำคัญเลยปีนี้ที่แตกต่างก็คือจะต้องมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละเดือนเนี่ยรวม 20,000 บาทถึงจะมีสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาฟรีด้วยหลายคนที่สมัครเข้ามาแล้วไม่เทรดเนี่ยก็มันจะไม่มีผลอะไรนะใช่เพราะว่าคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ใช้ประสบการณ์ในการเทรดจริงๆนะครับผมต้องเทรดไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็เทรด 20,000 เองนี่น้อยมากๆเลยน้อยมากๆครับคอร์สทีเดียวก็เกินแล้วนะถ้าไปเรียนคอร์สข้างนอกนี่ก็เกินแล้วนะครับนะครับนั่นก็คือกติกาในรอบออดิชั่นสเตจ1ของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูถัดไปนะครับว่าจะเป็นกติกาของ Derivative Warrant นะครับ DW ซึ่งสนับสนุนโดย Macquarie DW 28นั่นเองครับเอาล่ะครับก็สำหรับการแข่ง DW นะคะก็จะต้องมีการเทรดเฉพาะราคาที่ไม่ต่ำกว่า 0.05 สตางค์นะคะถ้าเกิดว่าผิดเงื่อนไข3ครั้งนี่ตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะคะนะครับแล้วก็ใครที่ทำ NAV ได้สูงสุดในแต่ละเดือนเนี่ยจะได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยนะคุณโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดามากนะครับเดือนนะเพราะฉะนั้นก็สะสมกันไปมีกี่เดือนก็นับเดือนละคนเดือนละคนเดือนละคนอันนี้คือเฉพาะ Derivative Warrant 28ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานั่นเองนะครับเอาละครับเราไปดูกติกาในรอบถัดไปกันเลยอันนี้เป็นกติกาในรอบออดิชั่นสเตจ2ครับตั้งแต่12ธันวาคมถึง3มีนาคมครับบัญชีเช่นเคยครับยังเป็นแคชบาลานซ์นะครับผม 50,000 บาทครับและ TFX อีก 50,000 บาทแต่คราวนี้จะมีความแตกต่างแล้วเพราะว่าคือรอบแรกเนี่ยเทรดในพอร์ตหุ้น 100,000 บาทรอบนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นเทรดหุ้น 50,000 เทรด TFX อีก 50,000 นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีความหลากหลายให้เทรดทั้งหุ้นแล้วก็ TFX ได้ด้วยนะคะและสามารถเลือกได้ด้วยนะคุณหมวยว่าจะเทรดหุ้นหรือ TFX อ๋อเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชำนาญไงว่าเราเล่นหุ้นแต่ไม่ถนัด TFX บางคนถนัด TFX ไม่ถนัดหุ้นหรือว่าต้องการที่จะแก้เกมตามให้ทันต้องไปเร่งในสินค้าที่มีเกียร์ลิงหน่อยก็อาจจะใช้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือในการปั้นพอร์ตของคุณเพราะว่าทำ NAV สูงสุดอย่างตัว TFX เองก็ต้องบอกว่าในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก็มีเกียร์ลิงค่อนข้างสูงนะครับความผันผวนก็สูงนะครับก็ต้องเรียนรู้กับเรานะครับแล้วก็เทรดกันไปซึ่งแต่ละคนที่ฝ่าฟันกันมาตั้งแต่กันยายนนะคะจนถึงมีนาคมเนี่ยเราจะคัดเลือกทั้งหมด14คนนะคะที่มี NAV สูงสุดจากหุ้น6คนแล้วก็มี NAV สูงสุดจาก DW อีก3คนนะคะแล้วก็มีคะแนนสูงสุดจากการเทรด TFX อีกทั้งหมด5คนรวมทั้งหมดเนี่ย14คนจะเป็น
คนที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อที่จะมาชิงรางวัลกันแล้วนะคะว่าใครจะเป็นสุดยอดซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น3ในปีนี้14ท่านตรงนี้ก็เข้าไปไฟนอลกับเรานะครับเป็นไลฟ์เทรดเช่นเคยนะครับแต่กติกาในรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงเราอุบไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกติกาสำหรับการแข่งขันในตลาด TFX ครับคุณหมวยเทรดได้เฉพาะ Set 50 Index Future นะครับรายไตรมาสนั่นเองเอาละครับแล้วก็ห้ามเติมเงินนะครับแล้วก็ห้ามโดนฟอสเซลโอ้โหอันนี้หนักเลยนะครับอันนี้โดนไม่ได้เลยนะครับโดนนี่ถือว่าคุณไม่ได้เลยนะครับเกมโอเวอร์เลยใช่ไหมเกมโอเวอร์เลยนะครับต้องคุมให้ดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงให้ดีนะใช่แล้วครับผม money management ให้ดีนะคะเอาละฮะแล้วก็ต้องปิดสถานะภายในวันที่3มีนาคมก็คือวันสิ้นสุดการแข่งขันนั่นเองนะครับโอ้โหเข้มข้นมากๆปีนี้นะคะต้องบอกว่าให้ผู้แข่งขันทุกคนคอยติดตามกติกาให้ดีนะครับใครที่ตามไม่ทันในวันนี้นะครับก็ไปติดตามที่แฟนเพจเราได้นะครับซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ใช่แล้วครับผมนี่ก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดในการแข่งขันปีนี้แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆนั่นก็คือการเปิดตัวเดอะมาสเตอร์คนหนึ่งคนที่3แล้วค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยมีความถนัดในด้านไหนคะต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟันโฟนะครับผมแล้วก็ในตลาดต่างประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็ในตลาดที่มีสินค้าที่มีเดลิเวอรี่ที่มีกริลลิ่งใช่แล้วครับผมนะคะแน่นอนครับแต่จะเป็นใครช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับNation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศชิงรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น3ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Super Trader Thailand ซีซั่น3ครับผมแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะมาสัมภาษณ์นะครับต้องบอกว่าเป็น The Master อีกหนึ่งท่านในโครงการของเรานั่นเองนะครับไม่ธรรมดาครับผู้ชายคนนี้ครับขอต้อนรับคุณเป็กปุญญวีจันทลักขจรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับโค้ชเป็กของเราในซีซั่น2นะครับคุณหมวยแต่ปีนี้เลื่อนขั้นเป็น The Master แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเรามีการพัฒนาการขึ้นทุกปีไม่ใช่แค่คนแข่งนะครับแต่โค้ชเองก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาการเทรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในซีซั่น3บังเอิญเรามีการแข่ง TFX ด้วยอย่างที่แจ้งไปเราก็ต้องมาฝึกฝนในเรื่องของตลาด derivative มากขึ้นเข้าใจตลาดที่เป็นตลาดทั่วโลกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดได้กับผู้แข่งขันได้ดีขึ้นแสดงว่าปีนี้ derivative นี่เข้มข้นแน่นอนผมเข้าใจว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเยอะนะครับคือเราจัดแข่งปีนี้ตัว TFX เนี่ยเน้นเป็นปีแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเราเลยรวมโค้ชกับเดอะมาสเตอร์ปีนี้จะสังเกตว่าจำนวนคนเยอะมากพอต้องการให้ความรู้มันหลากหลายมากนะครับเข้ามาในโครงการเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณจะได้ทุกศาสตร์นะจริงๆแล้วอ่ะผมกลับมองว่าคุณเข้ามาคุณเจอวิธีการหลากหลายมันต้องมีสักวิธีสิที่มันเข้ากับเราที่เป็นศาสตร์ที่เหมาะกับเราถูกต้องคุณต้องเจอตัวเองเข้ามาให้เจอตัวเองมากกว่าแล้วอย่างโค้ชเป็กเองนะคะศาสตร์ไหนสไตล์ไหนที่เป็นตัวเองคะจากการที่ผมแชร์มุมมองในการเทรดมา2ซีซั่นเนี่ยหลายคนจะมองว่าผมเป็นคนเป็นสายเทคนิคแต่เป็นสายเทคนิคอลแอนาลิซิสที่เทรดบนทฤษฎีทางการเงินคือผมก็ยังใช้ชาร์ตแหละเทรดคนทั่วไปเพียงแต่ว่ามีการดูพวกงบการเงินประกอบดูพวกฟันโฟลประกอบนะครับต้องบอกงี้ว่าการเทรดด้วยชาร์ตเนี่ยมันช่วยจุดซื้อจุดขายของจริงถูกไหมครับส่วนการดูพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มหน้าตักในการเทรดได้คือมั่นใจว่ากิจการดีจริงจะกล้าใส่เงินเยอะนะครับถ้าเทียบมันเหมือนกับว่าเทคนิคอลกับพื้นฐานเนี่ยจะช่วยบอกเราว่าควรซื้อเมื่อไหร่ครับแล้วไปซื้ออะไรนะครับแต่ในเรื่องของทฤษฎีการเงินเองก็ตามหรือฟันโฟลว์เองก็ตามมันบอกว่าเงินอยู่ที่ไหนนะครับพอเงินอยู่ที่ไหนเยอะๆค่อยไปหาว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไปซื้ออะไรแล้วไปซื้อเมื่อไหร่ในสินค้าอะไรจะใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ใช้พื้นฐานเป็นตัวกำหนดไซส์ในการลงทุนเพื่อกินกำไรให้ได้คำโตที่สุดถูกต้องเพราะฉะนั้นใน3ศาสตร์เองก็ตามทั้งฟันดาเมนทัลเทคนิคอลแล้วก็ฟันโฟลว์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมที่ช่วยให้องค์ประกอบในการเทรดเราครบมากขึ้นค่ะนะครับมีหลายอย่างเลยทั้งเทคนิคทั้งฟันโฟลว์ใช่ครับนะครับมาสเตอร์แต่ละท่านก็เทคนิคแตกต่างกันไปอย่างโค้ชซันเองก็จะเป็นแนวเดย์เทรดนะครับอย่างอาจารย์ติสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแนววอลุ่มนะครับปีนี้โค้ชเป็กเตรียมอะไรให้ผู้เข้าแข่งขันบ้างคือของผมเนี่ยต้องบอกเลยคือของผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันผมศาสตร์ส่วนตัวผมนะผมเทรดแบบสวิงเทรดสวิงเทรดคือการเล่นเป็นรอบครับ
ที่ผมเซตอัพนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาดูจอทั้งวันครับแล้วก็เคยลองจ้องติ๊กเกอร์เหมือนของพี่สันละครับมันไม่ค่อยเข้ากับจริตเรารู้สึกสายตาเราจะสั้นลงไปนิดนึงรู้สึกมันเหนื่อยมันพอสมควรแต่แล้วแต่นะถ้าคนถนัดก็ถนัดเลยไอผมรู้สึกไม่ค่อยถนัดแล้วมันมีงานอื่นๆที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นเราตีเป็นการสวิงเทรดเล่นเป็นรอบดีกว่านะครับเราก็เลือกสินค้าที่เงินมันอยู่ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นแล้วก็ขอเป็นรอบเดือนละนะครับประมาณสัก 10-20% แต่สม่ำเสมอครับผมถือว่าพอแล้วในชีวิตจริงเน้นที่ความสม่ำเสมอคุณหมวยใช่ครับเน้นความสม่ำเสมอของไบรโดยจะเอาศาสตร์หลายๆอย่างนะครับมาเบลนกันก็จะดูทั้งถ้าเทคนิคอลก็ดูทั้งชาร์ตราคาทั่วไปดูโมเมนตัมวอลลุ่มก็ดูนะครับVolatility คือค่อนข้างจะเป็นศาสตร์ที่ผมพยายามจะสอนหลายๆแบบเพียงแต่ว่าให้ผู้ที่เข้ามาเรียนหรือผู้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยได้เข้าไปเลือกใช้มากกว่าผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยคุณเอาไปใช้ทั้งหมดเลยนะพยายามปิกอัพในส่วนที่มันเข้ากับตัวเราเองมากที่สุดแล้วนั่นแหละจะเป็นเทรดเซตอัพที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะซึ่งก็จะถ่ายทอดในซีซั่นนี้ถูกต้องครับแบบไม่กักใช่ไหมคะแบบไม่กักเลยแน่นอนแบบไม่กักแน่นอนสำหรับผู้ร่วมแข่งขันในปีนี้ก็ผมมีเวลาถ่ายทอดทั้งหมดเนี่ยในซีซั่นนะครับประมาณ1ครั้ง1ครั้งโอ้โหซึ่งเยอะมากๆนะฮะไม่แต่ว่ามันก็ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็เพราะว่าโค้ชเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆเราก็อยากถ่ายทอดเยอะแหละโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามพลาดเลยต้องรอเลยแต่คือคิวผมก็จะไปช่วงหลังๆหน่อยผมก็จะไปถนัดสินค้าพวก leverage ซะเยอะนะครับพวก TFX พวก single stock futures หรือช่วงนี้เองก็ตามเนี่ยคนหันมาดูทองกันทั้งเยอะครับ gold future เป็นยังไงมั่งแชร์เลยดีกว่าแข่งเทรดในนี้ไม่ได้ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราให้ความรู้ไปแล้วเพื่อที่จะคืออย่างน้อยเนี่ยจบรายการไปแล้วคุณสามารถที่จะอยู่รอดด้วยการเทรดได้ด้วยแหละอย่างเงี้ยครับเพราะว่าชีวิตไม่ได้อยู่แค่ในรายการนะคะชีวิตต้อง go on ต่อไปใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยโค้ชเป็กนี่เขาเป็นหัวหน้าทีมนินจา assassin นะครับถ้าเราตามมาดูก็คือคัดจากผู้ตกรอบใช่กลับขึ้นมาในรอบไฟนอลได้นะครับเกือบจะได้แชมป์โหนิดเดียวพลาดนิดเดียวนะครับซึ่งลูกทีมตอนนี้ก็เป็นโค้ชผู้ช่วยไปแล้วใช่เป็นโค้ชที่ในซีซั่น3ใช่ครับใช่นะครับผมไม่ได้คุมทีมแล้วไม่ได้คุมทีมครับคุมทั้งหมดเลยคราวนี้ใช่เราก็ดูในภาพรวมแทนก็คือก็คุยกับพี่ซันอาจารย์ติแล้วก็คุยกันเราก็อยากจะพัฒนาให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามีผลงานเนี่ย9ขึ้นมาไม่งั้นซีซั่น3เจอโค้ชเหมือนเดิมทีมเดิมนินจาอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่ได้ผมว่ามันดูไม่ค่อยแปลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำรายการให้มันดูน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นเข้มข้นแน่นอนในฐานะที่เป็นเดอะมาสเตอร์นะคะมีคำแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ยังไงบ้างผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่เทรดสนุกกว่า2ปีที่แล้วครับเพราะตลาดค่อนข้างบูลลิชพอสมควรนะครับจากเม็ดเงินจากต่างชาติที่เข้ามาแล้วจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่จากเนี้ยอย่างช่วงในวีคนี้เนี่ยจะเกิดการประกาศตัวเลขของสหรัฐอเมริกาช่วงวันศุกร์เรื่องการจ้างงานวันที่20ถึง21กันยาจะเป็นการประกาศเกี่ยวกับนโยบายการเงินของทางญี่ปุ่นนั่นหมายถึงว่ามันจะมีปัจจัยต่างประเทศค่อนข้างเยอะพอสมควรนั่นทำให้เกิด market dynamic หรือว่าตลาดผันผวนมากในสายคนที่ถือลงทุนนานๆอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ในสายเก็งกำไรนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของช่วงเวลาในการทำช่วงนี้แหละที่เรารอคอยเพราะมันเล่นเป็นรอบมันเป็นเก็งกำไรได้เพราะฉะนั้นเราสามารถสวิชเงินเข้านู่นเข้านี่ได้เพียงแต่ว่าต้องมีหลักเข้าที่มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับผมถือว่าปีนี้สนุกกว่าเพราะด้วยปัจจัยต่างประเทศและปัจจัยในประเทศเองมีอีเวนต์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรให้ลุ้นตลอดทุกๆสัปดาห์นะครับเรียนตามข่าวไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วอย่างเรื่องฟันโฟเองเนี่ย มันมาปรับใช้อะไรกับตลาดบ้านเราได้บ้างผมต้องบอกว่าอย่างที่แชร์ไปเมื่อกี้ครับมันให้ดูว่าเงินเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าใครจำได้ตอนนั้นญี่ปุ่นประกาศข่าวเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยติดลบหลังจากที่เขาประกาศมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์นะครับกลุ่มที่วิ่งมากที่สุดคือกองรีครับกองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราการปันผลสูงครับซึ่งถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนในระดับภาพระดับโลกเนี่ยอย่างของญี่ปุ่นเองดอกเบี้ยติดลบเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงินจำนวนมหาศาลวิ่งเข้ามาเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้ววันนั้นผลตอบแทนของกองรีทในบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6-8% ครับเพราะฉะนั้นเงินมันก็ต้องไหลมาพวกนี้ครับครับเราดูเป็นวัฏจักรของราคาดูวัฏจักรของอุตสาหกรรมซึ่งฟันโฟลว์จะช่วยตรงนี้อย่างที่ผมแชร์ไปก็คือว่าเทคนิคช่วยดูในการซื้อขายใช่ไหมครับพื้นฐานเพิ่มหน้าตักในการเทรดจริงๆแล้วพอเราเข้าใจเรื่องฟันโฟลว์ว่าเงินอยู่ที่ไหนเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราเข้าใจนี้เราจะเซตธีมได้ทันทีเดือนนี้ควรจะไปดูตลาดไหนเดือนนี้ควรจะไปดูตลาดไหนแล้วพอเราเซตธีมหลักได้แล้วมันจะช่วยให้เรามั่นใจในการถือได้นานขึ้นพอถือได้นานขึ้นเสร็จปุ๊บพอคุณรันเทรนได้ไกลๆ
พอร์ตมันจะโตโดยธรรมชาตินะครับนี่คือข้อได้เปรียบนะครับโอ้โหช่วงนี้น่าสนใจนี่ขนาดเป็นแค่น้ำจิ้มนะยังได้ความรู้ขนาดนี้ฝากท่านผู้ชมนิดนึงดีกว่าช่วงนี้สมมติฟันโฟเข้านะครับควรจะดูสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับผมตัวผมเองถ้าเทรดเอากระแสเงินสดหลักๆเนี่ยจริงๆผมไปเทรดค่าเงินด้วยแต่ถ้าในประเทศเองผมอยากให้ดูตลาด TFXตลาด TFX มีการผันผวนได้ดีพอสมควรเป็นรอบนะครับช่วงนี้นะเป็นรอบพอสมควรซึ่งวันใน1วันเนี่ยจะมีการขยับนะครับประมาณ 7-10 จุดต่อวีคจะขยับประมาณสัก 15-20 จุดนั่นหมายถึงว่าคุณมีเรนจ์ในการเล่นที่เยอะพอสมควรแล้วราคามันไม่ได้อยู่นิ่งมันสะบัดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลองไปศึกษาทิ้งข้อ analysis ที่เอาไว้เทรดสินค้าพวกนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนช่วงนี้และในการเทรดจริงด้วยนะครับนี่คือคำแนะนำจากคุณสเปคคุณยวีซึ่งเป็นเดอะมาสเตอร์ของเราอีกหนึ่งท่านนะครับคุณหมวยเอาละครับสุดท้ายฝากถึงผู้เข้าแข่งขันในโครงการวันพฤหัสนี้จะเริ่มเทรดกันแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านได้คือเข้าสัมมนามาหลายที่แล้วนะครับแล้วก็ของซูเปอร์เทรดเดอร์เองเราก็มีสอนไปแล้วบ้างก็ดีนะครับการเทรดในช่วงแรกนะครับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปเร่งครับอย่าเพิ่งไปเร่งนะหมายถึงว่าต้องแบบโอ้โหตัวเองต้องคะแนนนำมาก่อนเลยนะครับในทุกสนามการแข่งขันผมอยากให้ดูงี้ว่าลองดูฝีมือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก่อนดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเลเวลในการเทรดช่วงวีคแรกเนี่ยเขาอยู่ประมาณอย่าเพิ่งไปเร่งนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่เทรดนะครับไม่ใช่เทรดนะเทรดประคองไปก่อนประคองไปก่อนอย่าเพิ่งไปแบบเพราะว่าตลาดดูอะไรด้วยนะใช่เพื่อที่จะแบบอัดเต็ม all in เพื่อที่จะให้ชนะขาดไปเลยครับผมเข้าใจว่าช่วงแรกอยากเทรดให้ขาดในทางจิตวิทยามันจะช่วยแบบเฮ้ยเรานำแล้วแต่ผมอยากให้ดูประเมินคู่ต่อสู้ก่อนประเมินผู้แข่งคนอื่นก่อนว่าฝีมือระดับไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยเพราะสุดท้ายคนที่เข้ารอบหลังๆผ่านมา2ซีซั่นคือคนที่มีสติแล้วประคองสถานะตัวเองได้ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่คนที่เร่งเกินไปหรือช้าเกินไปนี่คือคำแนะนำจากคุณเป๊กคุณยวีนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเทรดหุ้นเลยแล้วก็มาเข้าสู่โครงการนี้นะคะอยากให้เขาเตรียมตัวอะไรบ้างผมช่วงนี้เนี่ยคือบังเอิญมันผ่านช่วง earning มาแล้วเรียบร้อยนะครับช่วงนี้อยากให้ไปศึกษาของวัฏจักรอุตสาหกรรมในแต่ละเซกเตอร์ที่มันมีผลกระทบจากข่าวค่อนข้างเยอะพอสมควรผมยกตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ดีกลุ่มของพวกการก่อสร้างก็ดีนะครับกลุ่มของพวกอาหารก็ดีพวกนี้มันมาเป็นรอบไซเคิลของมันดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจว่าถ้าจะอุตสาหกรรมของมันดีขึ้นจะช่วยให้การเทรดเนี่ยสมูทมากขึ้นค่ะเอาละครับและนี่ก็คือคำแนะนำจาก The Master คนที่3ของเรานะครับผมแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเป๊กบุญยวีมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ติดตามคุณเป๊กได้ใน Super Trader Season 3ครับคุณหมวยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจ Super Trader Thailand นะครับเข้าไปกดคลิกไลค์กันได้ครับผมค่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ